สวัสดีค่ะทุกคนพี่หญิงนะคะเรามาเจอกันในข้อสอบโทอีกนะคะข้อนี้เป็นเรื่องคำศัพท์เลยค่ะดังนั้นเรามาดูความหมายแต่ละคำกันนะคะข้อนี้นะข้อ A นะคะ throughout นะคะแปลว่าโดยตลอดนะคะ aloud แปลว่าเสียงดังฟังชัดค่ะ meanwhile แปลว่าในขณะที่นะคะส่วน significantly นะคะแปลว่าอย่างสำคัญนะคะในโจทย์เขาบอกว่าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะของ workshop การเขียนนะคะเขาบอกว่า participant ก็คือผู้เข้าร่วมเนี่ยนะคะผู้เข้าร่วม workshop นะคะส่วนใหญ่ workshop จะใช้กับparticipant นะคะผู้เข้าร่วมเนี่ยจะต้องอ่านองค์ประกอบของพวกเขาจุดๆให้กับกลุ่มฟังอ่านองค์ประกอบแบบอะลาวค่ะแบบเสียงดังฟังชัดให้กับกลุ่มฟังนะคะข้อนี้ตอบข้อ B ก็คือใช้คำศัพท์แล้วก็ตอบได้เลยนะคะจำคำศัพท์กลุ่มนี้ไปใช้ได้ใช้ในข้อสอบโทอีกแน่นอนสำเร็จทุกคนค่ะ